เหมือนเก่าเหมือนเดิมมาได้ก็ยังเก่านั่นมาได้ละต้องปรับแผนปรับอย่างต่างๆแม้กระทั่งวิถีชีวิตการเป็นอยู่เขาก็ต้องปรับปรุงขึ้นลูกหลานตันเต้าเยาวชนคนดีทั้งหลายก็เหมือนกันต้องมีการปรับปรุงเน้อลูกหลานเน้อสู่เจ้าทั้งหลายจะเป็นอนาคตของชาติไปทางหน้าอยู่อันไหนที่บ่ควรก็จะไปเนี่ยไปทำที่สำคัญก็คือเร่งรีบสร้างฐานะหลักฐานห้ำเฮียนศึกษาไปเพราะอนาคตทางการทางหน้านี้ยังจะเกิดขึ้นแหมฮอกกับหูถ้าบ่เตรียมพร้อมซ้อมไว้ก็สุดท้ายก็ระวังตัวใครตัวมันเด้อการเป็นอยู่การกินการว่าการยังก็ต่างๆก็ขอฮือระมัดระวังประหยัดมัธยัสถ์บ่ใช่อยู่เนี่ยบ่ใช้ตนตัวฟุ่มเฟ้อฟุ่มเฟยเหมือนแต่ก่อนเพราะพ่อแม่อีหาเงินทองก็ยากขึ้นจะไปมากินกาแฟมากินชานั่นชานี้ค่านิยมสูงสูงไปนั่งขวาควายแห้งจิบกาแฟเล่นเฟซเล่นไลน์ประสนใจยายดีนะและอนาคตการพี่ไอหันใจก็เตรียมพร้อมเตรียมอย่างตัวลุงกับไผจะมาเลี้ยงมาส่งเขาละเปิดไผก็จะไม่ได้เศรษฐกิจไปหน้าจะเป็นได้เขาก็บ่ฮู้ดังนั้นก็ประหยัดมัธยัสถ์ไปแล้วก็มันศึกษาห้ำเพียนให้มันจบแล้วก็หาการหางานทำจะไปเล่นตัวบริเวณนี้มาเล่นตัวไม่ได้นะจบด็อกเตอร์จบนั่นจบอันนี้มาไม่เนี่ยการกระจอกงอกง่อยจะไปประมาทงานคือเงินเงินคืองานมันเป็นเงินเป็นงานมาที่สุจริตทำไปเตอะทำแล้วเขาก็จะได้ปัจจัยมาได้เงินได้ทองมานี่ก็ฝากฝังไว้เนอะก่อนรายการธรรมะวันนี้ลูกเนอร์ภัยยังบรรลุเตื้อลูกได้แล้วเนอร์ลูกได้แล้วเสียงเงินเสียงทองจับขอบฟ้ารุ่งอรุณวันใหม่มาแถมแล้วใจชีวิตเสี่ยงไปแล้วแถมวันหนึ่งตะวาก็ไปปุ่นไปแล้วจะไปแก้ไขยังก็ไม่ได้เพราะมันหมดเวลาไปแล้วก็ต้องเอาเรื่องราวเหตุการณ์ตะวาที่มันผ่านไปเอามาปรับประยุกต์ใจแต่ว่าทำมันอย่างตีมันผิดพลาดไปพ้องก็วันนี้เฮาแก้ไขได้แต่จะไปแก้ไขตะวามันไม่ได้ละเพราะมันเป็นอดีตให้ดีที่สุดขอฝากไว้กับทุกท่านด้วยเนอะโอกาสวันนี้เข้าสู่หัวใจของรายการก็คือมรดกธรรมกำเมืองฟังน้ำฟังธรรมกันก่อนแล้วกำเดียวใต้รายการก็ก้อยมาสนทนาจะประสานหน้าใหม่การดังที่เราได้ปฏิบัติมาขอน้อมกราบถวายความต้อนรับครูบาอาจารย์เน้อถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปพระเจ้าประสงค์เราที่เข้ามาชมมาพอมาหับฟังธรรมะกันต่างเฟซบุ๊กเฟซไลน์ก็ดีต่างสถานีวิทยุก็ตามตลอดจนสาธุชนญาติโยมตัวตอนนี้ไปเชิญทุกท่านกรันจิตเฮือใสกรันใจเฮือสะอาดจะได้ฟังน้ำฟังธรรมสุวรรณพรหมมา ในภูกที่สองตะวานี้มาถึงตีโพธิตุกตะหลังจากตีพิหาเงินทองผ่านตัวเก่าจากคนทุกข์ขึ้นมาพอมีฐานะหลักฐานก็มาคืดว่าพ่อก็ตายแม่ก็ตายอยู่คนเดียวเปลี่ยวเอกาก็เลยใครได้กู้ใครได้กิมกู้ง่ายๆตามภาษาบ้านเฮาก็คือมีเมียแต่ว่าไปเสาะที่นายไผก็บ่ค่อยได้แม้กระทั่งหูข่าวเสียถีเสียถีเพิ่นจะขายคาถาไปขอซื้อหมู่ธาตุทั้งหลายก็ได้ยินได้หันปาก่อนหนีมดบ่ค่อยปะบ่ค่อยได้บ่ค่อยไปอยู่ตัวไปที่ไหนไผก็บ่ค่อยได้จะว่าเปิ้นบ่ดีกับมันใจนะจากที่เป็นคนทุกข์มันการมันงานแม้กระทั่งจะนอนเอาบ่เปล่ามาหนุนหัวเพื่อที่จะฮึกพร้อมอยู่เสมอพอหัวตกหมอนปุ๊บก็ลุก
เก็บหอมรอมริบมาจนสร้างฐานะหลักฐานขึ้นมาเมื่อไปซอกขอเมียหรือว่าไปซอกกู้ข้างที่ไหนกับปะก็เลยกู้บุญบารมีเฮาถ้ามีบ้านนี้เฮาลองไปที่อื่นไปซอกที่อื่นถ้าจะดีก็เลยดันโดนไปรัดเลาะป่าเขาลำเนาพายไปในตอนนี้ไปถึงที่อยู่ของปฤาษี ไปพบไปปะปฤาษีกำลังเข้าไปกราบไปไหว้ปฤาษีแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบว่าปฤาษีอยู่ป่าไม้ไพศาลนี่เป็นจะได้พ้องงูเงี้ยวเกี้ยวก่อนเข้ามาก็ถามกันอยู่ตวาเตตเตสนามาถึงตักที่นี่เวลาหมดลงวันนี้ก็ฟังกันต่อในเรื่องของสุวรรณพรหมาภูกที่2ตอนที่1เชิญตั้งอกตั้งใจฟังเด้อก็ขอถวายการต้อนเคารพถวายให้การต้อนรับท่านพระครูธรรมธรบพิตรตุปิโจแม่ค้าน้อยตะคืนพอเพิ่นเดือดร้อนไฟฟ้าดับฝนตกไฟดับเนาะวันนี้ออกสบายละฟังน้ำฟังธรรมไปตัวเองถ้าใครมีอย่างก็คนห้องหอกกระจายข่าวเสียงต่ำสายในวัดก็ดีในบ้านก็ดีเนาะถ้าบัดติดคัดเดือดร้อนได้ก็เปิดเถอะญาติโยมศรัทธาได้ฟังตัวก็ได้เป็นประจำทุกเจ้า6โมงถึง7โมงเนาะวันนี้ก็เชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาภูกที่2ตอนที่1เป็นลำดับไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตุโนสัทธัมมังสุตวาสาทะโบดุราสัพปุริสะตังลายตั้งยิ่งใจม้วนโมตีตั้งใจอยู่ฟังธรรมพระจอมยอดมุนีตามกาละมีมหอดจีใจติดสอดตามธรรมย่อมจักนำพ้นจากตังทุกข์ยากเครื่องขี่อานิสงส์มีมากกว่างบ่อาจอ้างใครปันกันรับขันกระพรากดับจิตจากเมืองโคนย่อมเอาตัวไปเกิดในที่ผาเสดกเกษมสี สวดสดีจื่นจ้อยในภาษาซอยเจียงคานเหินเบิงนั้นหลายหลากปันปีหากเป็นตราก่อนไกลกรากร้อยกลาดจากภาษาเมืองบนมาเกิดเป็นคนลุ่มฟ้าพญากราเรวายจากเฮียนอันใดกอดใดสมดังใจไฟใจไม้โรกาลายพญาตบ่มาปาดอินทรีย์สมบัติมีบ่ไรดูตั้งใจเตตานสุขสำราญข้ามเจ้าตราบแก่เท่าจราบาดีนาจากจีจากได้หูที่ตามมีถึงใจเครื่องขีจะวะสุญโยตั้งแต่เดินโหดันเถื่อนบ่มีเพื่อนปอสองดันลงหนองห้อมห้วยบุญป่ากรวยเรียบนาตีข้ามดงรีป่าไม้ดังใดกล่าวไว้หนลางอัฏฐะยังไปแจงพระจริงแสงเตสนาวากาจินุโค โพโตกุศจัดลังดังนี้เป็นตนว่าภิกขเวดูราภิกขุตังลายตนเป็นสายอริยะเจ้าศีลบ่เศร้าข่าวใส่กันว่าเจ้าสุโยภัย
เตียวไต่ดันป่าไม้ดงเรียงตามจะตามป่าไม้ดงรีลูกไม่มีลายหลากตามใจหากจะกินหล่นตามดินมากเต้าจนเข้าไปสู่ยังที่อยู่เจ้าพ่อฤาษีมีชื่อว่าสีปวิจาที่นั่นนาเจ้าสุญโยหนุ่มน้อยก็มาตอบถอยกำจามพ่อฤาษีโดยลำดับดีแต่เก้ามาสุดไปโดยปฏิวัยร้ายแหล่บ่เว้นเว่บทใดจีดงไพรผู้เฒ่าฟังกรรมเจ้าไข่มายินขุนนาบอดน้อยจริงตอบถอยไข่ปันว่าเจ้าอย่าได้พันสอดลาจุงอยู่ป่าดงดำปั้มเป็นธรรมจะใจเพื่อเหตุใดเจยบานคนสามานมวลหมู่อันข้างอยู่โลกาพ้องกับแม่อนาถากันอยากทุกลำบากเครื่องขีพ้องกับมั่งมีหลายหลากตามวิบากไพมัน จับมาตันตอบใส่หือได้ให้เครื่องกาพ้องเกิดมาแต่น้อยเปียที่จ่องหอยเบียนโตนพ้องเป็นคนตาบอดบ่แจงจอดเล็งหันพ้องหูตันหนวกใบบ่หอนได้ยินสางพ้องมีเนื้อหนังอย่าแผกเบาลายดังเต่าและตกโตพ้องปลาโลปากแหว่งพ้องแขนขาแข็งมือด้วนบ่ล้วนทวนตามดีอานิจังมีบอดเตียงหูคว่ำเอียงไปมาหูจะลาเท่าแก่เปียที่แผ่มิลายพ้องกอดตายเมื่อยามหน่อยพ้องกระกร้อยเมื่อยามจะราบ่มีได้เตียงบรรจุงกึดด้านตามธรรมการเจ้าบอดนำไปจากเฮานี้หากยินดีการเจ้าระสีกล่าวแล้วเจ้าหน่อแก้วสุนโยก็น้อมหัวคุ้มกล่าวเอาไข่ต้านเล่าขี้ยาพอเจ้าทะรงยานซ้อนกล่าวหือหูข่าวกองดีแลนางปาถานะแต่นอนไปไปนะเจ้านอนลาสุญโยก็ปาดปูหัวอุปถากเจ้าบุญมากระสีเผือกมันมีบ่ไรตังลูกไม้หลายลามสุกแดงงามหอมหื่นก็หามายืนยอดถ่ายหือเจ้าบุญภายที่ใบตั้งน้ำใจและน้ำฉันไม้สีฟันและพาผ่อนบ่ดื้อได้ย่อนอันใดอุปถากไปข้ามเจ้าบ่เหือต้านเจ้าเครื่องขี้ส่วนเจ้าระสีติว่าไอหากหูเหตุใดหลายประการโดยถ้าลงญาณวิเศษว่าตนบ่อาจปนจากเหตุตั้งตายส่วนว่าเจ้าบุญภายน้อยอ่อนกรรมมาสอนตุยตันเตียงภายพันจากห้องไปสู่ต้องแดนไกลเงี้ยวมีภายบ่อน้อยเจ้ายอดซอยละสีมีสินดีขวาดหูเต้าดักอยู่ใดๆก็มีหันแหลนาเอกติวะสั่งยังมีว่าหนึ่งใบพระตีใบละสีไข่กำตีบอกเราแก่เจ้านอนเนาสุญโย
อันปาดโอหัวอยู่ไกลเหิดได้หูขี้แง ว่าโดราเจ้าบุญน่ะเหยกลิ่นกูตั้งเจ้ามาอยู่เฮืองนานป้อก็หากสุขบานหลายหลากตั้งเจ้าอุปถากเฮามาป้อนี้น่ะจะปั่นยังไม่สี่ฟันมายังไม่สี่ฟันวิเศษตามเก้าเหตุวิราคีญาว่าเป็นของอินตาเจ้าฟ้าอันลงสูตรนาเมืองคนปั่นยังตนคู่เก้าสืบต่อเรามานานบนบันดาลส่งยุฮือได้สืบมาอยู่กับตนป้อจักปั่นต่อฮือเจ้าอันอยู่เฝ้ารุมรามไม้สี่ฟันนิดนะฮะบ่โหดมีประโยชน์นำนามคือว่าเจ้าพาธนาใครใดของโลกใดอันใดเจ้าจุ่งไปจิ้มไกลก้อนหินใหญ่ภูผาเอาไม้สีฟันมาแล้วสีกันน้ำลายมีแล้วใส่จุงขาดทมใส่บนหินจักสมอาจินกูเจือดังไฟเอือพาธนาตาปะสาผู้เฒ่าบอกจีเล่าใครปานแล้วก็เอาไม้สี่ฟันวิเศษเฮือเจ้าน้อยเนตรบัดเดียวเจ้าสุนโยเรียวกลมเกลาไว้ซึ่งเจ้าบุญนาฮับไม้สี่ฟันแม่บ่อจ้าก็มีหันแลนางการว่าเจ้าได้ไม้สี่ฟันวิเศษก็มีจิตเจตสงสัยบ่เชื่อใจกำถอยว่าไม้สี่ฟันน้อยอันนี้จักดังป้อนละสีจี้ใครจะควรเราลาลองพอหือหูต่อกับตาสมผาถัดนาไฟหอยจักได้ยิงแนบข้างดังหมายโตนคำใจกึดแล้วใจผ่องแผ่วเจยบานจริงรีบนามัสการคุ้มเกล้าข้าบอกเล่าละสิเอาไม้สี่ฟันดีบ่จ้าไปยืนอยู่หน้าผาจันเอาไม้สี่ฟันอันน้อยใส่ปากกล้วยสี่ไปน้ำลายใส่เต็มปากเจ้าก็ขากลงใส่ยางบนหินใหญ่บัดเดียวมันก็เรียวกราบกลายเป็นคนใจหนุ่มน้อยน่าจื่นจ้อยมีวันอัศจรรย์แต่เล่าใจหนุ่มเนานั้นใส่มันลุกได้แล้วนั่งเจ้าสุนโยก็ฟังไปแห่กรรมกะแย่ลูบไล่บ่ตันได้ถามถอยเจ้าหนุ่มน้อยคำใจก็กราบกลายดังเก่าคือเป็นใบหินเล่าเดิมตีก็มิหันแลนาตาตาในกาดลาดนอนใส่เจ้าหนอไทยสุนโยแม่งืดใจตัวแต่เล่ามันจริงไตเต่าคืนสู่ยังที่อยู่ราศีไข่กำเดโอกาสอภิวาทูลสาว่าข้าแด่เจ้าบุญที่ใบอันว่าไม้สี่ฟันข้ากระตำมันพอแล้วสั่งว่ากระแกเป็นใจดังข้าหมายเป็นแม่หญิงบ่สมขนิงไฟหอยแล้วยังกราดกร้อยกลายเป็นหินบ่สมอาจินสักหยาดข้าไม่มาเครื่องขี้
จ้าระสีผู้เฒ่าฟังกำเล่าใครจะจริงใครขี้แหนกล่าวถอยบาดูระเจ้าอ่อนน้อยคำใจแม่นเจ้าหมายใครได้ แม่หญิงไว้เป็นเมียห่วมหือห่วมยังเหือนเหยียเดียวกันเจ้าจุงปันบอกกล่าวบานคอหญิงเท่าเท่ากระตำจักสมกรรมไฟหอยกันเจ้ายอดซอยสินใส่ได้จะใครบอกแล้วเจ้าหน่อแก้วคนพานกอดนะมัสการขาบไว้พระบาทไทยราศีก็มีหันและนาทัดนั่นไปแถมเราเจ้าหนอดเนาสุญญมก็ปาดโบหัวคำเจ้ากับท่านเจ้าปอราศีบ่อเครื่องขี่กันอยากบ่ลำบากอันใดอันว่าเจ้าสินใส่ผู้เฒ่าเปียที่เข้ามาแฝง กำตัวแห้งมาฮอดก็ได้มวยมอดมรณะในดงนาป่าไม้ตวนว่าเจ้าส่วนโยนั้นใส่คนผ่านก็กระทำการเลิกซากตามเก่ารากประเพณีการบวชละมวนดีเมียนจอดการละตอดตึงตันเจ้าก็พายพันกระปรากหนีออกจากที่อยู่หมายมาสู่เมืองตนย้อนกังวลพ่อแม่อันเท่าแก่จะลาจริงรีบไกลกลาดันป่าลัดพุ่มแย่เท่าวันก็กำพันไต่เต้าดันป่าเศร้าดันป่าเศร้าดงรีเนี่ยทาและมีเมื่อใดดังอันตะตาในกาลแหนมนอนใสยังมีราชสีตัวใหญ่ตัวเมียมันนอนลับเลียจิ้มข้างที่ห่มไม้กวางผาจันไอ้สุนโยหันบ่จ้ามันบ่กึดแน่กึดหลังก็เข้าเสพเมถุนยังราชสีพิษประเพณีแบบเบาส่วนราชสีเทามันสะดุ้งสติฟุ้งตกใจมันก็แม่ปากไข่ปากได้ร้อยห้าปันหนหูมันโจนแล้วแหลกดาดหูแต่ข้าใจไอ้สุนโยเลยตายมวยมั่งกลางป่ากว้างดงตันก็มีหันแลนาเตนี้จากวันนะนาจะเล่าเถิงยังเจ็ดที่เก่าผู้หนึ่งใส่บ้านอยู่ใต้ปุรีเมืองพรมมาตัดมีข้างขอกอยู่บ้านนอกแดนไกลหิมดงไพรป่าไม้มีชื่ออ้างว่าปุตตมะเศรษฐีเมียตายหนีเสียจากลาละพระเมินมามีทิดาหนอดเดาแง้มบ่อเศร้าเป็นยิงสองเป้าปิ่งหนอดหน่อยมีชื่อยอดซอยนามาว่าสุจดาเป็นเก้าผู้น้องเล่าชื่ออัมราจะสองขาขึ้นใหญ่อายุไล่เรียงกันผู้ปี่พันสี่แปดผู้น้องแขวดเป็นตราสิบเจ็ดปีแม่ขวบเขาส่วนปี่เก้านั่นใส่ใจหมัดใหม่มัวดำกระตำกำตั้งบาปอันกระหยาบนานา
คอยขี้เนี่ยกล่าวถอยโดยกรรมแจ้งป่อยบ่ดีกรรมบ่กรรมบ่มีแปลงใส่กรรมบ่ใหญ่แปลงหามเป็นคนปาลาขี้คร้านการตั้งบานจุอย่างนางบ่จ้างอันใดการกินแล้วไปแอวสอดต่อเตารอดยามวันบ่อยู่เฮือนมันสักมือแอวสอดยื้อไปมาสะแวงหาตั้งถอยจ้าคือกรรมคุณแห่ใส่ตัวบ่หอนกลัวบายบ่ละอายเปิดหน้าส่วนว่านางนอลาอัมรานางมีอุตสาหะบากบันขยันมันการงานบ่นอนนานขี้ขันปัดกวาดบ้านเฮือนดีเสื้อผ้ามีสักตากเข้าน้ำหากปัจจัยที่อาสะลอยย่างจอดต่อเตารอดที่นอนมุงและหมอนเสื้อสาดถอยจ้อนถาดโหยเข้าของได้เครื่องใจเก็บเมียดใบในฝันบ่สูญการเรียราดนางน้อยนาดอำราเมใจคุณนะไฟหอยแก่ข้าคอยยิงใจเมใจพายจมจืนจักยกยื่นย่อปันยังหัวมันลูกไม้ของกินใจตามมีก็มีหันแลนะนิธิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกวันที่สองตอนตีหนึ่งก็บังคมสมเรศสะเดชก็จบกันไปแถมหนึ่งผูกหนึ่งตอนซึ่งพระธรรมเทศนาในเรื่องของสุวรรณพรหมาที่อาตมาภาพตุลุงได้น้อมนำมาเทศให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันทำเรื่องนี้ก็มีอยู่หลายผูกหลายตอนก็ค่อยๆเทศไปตามเวลาเพราะเรามีเวลาปะกันเพียงวันละ1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปถึง7โมงเรื่องราวของสุวรรณพรหมาในตอนนี้ดำเนินมาถึงที่จ่ายตุกตะตุวัจะตุโยหลังจากที่ ลำลาป่อแม่เพื่อที่จะไปซอกกู่ข้างกู่ขาจนกระทั่งดำเนินมาไปถึงที่อยู่ของพ่อฤาษีในป่าก็เข้าไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบต่างๆพ่อฤาษีก็บอกว่าโอ้โยมเฮ้ยเอามาอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยบ่ได้เดือดร้อนทุกอกทุกใจอันใดกินหัวหมากหลักไม้ไปตามโอกาสเวลาฟังเสียงนกเสียงกาเสียงหนูร่ำร้องบำเพ็ญบุญบารมีไปสั่งสมบารมีไปหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลสตัณหาใดๆบ่ได้สนอย่างละแล้วก็ถามเจ้าวัจสุญโญว่าเจ้าจะไปที่ไหนตั้งใด ทุกตะสุญโญก็บอกเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เก่ามาฮือพ่อฤาษีก็บอกว่าโอ้บ่ต้องไปที่ไหนละอยู่ที่เฮาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยปั่มเปงไปสร้างสมบารมีไปก็เดี๋ยวมันจะสมความปรารถนาเองวัจสุญโญก็ฟังจากนั้นก็อยู่กับพ่อฤาษีปฏิบัติปัดปูในฐานะลูกศิษย์ลูกหาเข้าป่าหาหัวหมากหลักไม้ตักน้ำใจน้ำฉันฮือปฤาษีมาปฤาษีเมินเข้ามันเข้ากับมาคือว่าเออใจหนุ่มคนนี้ก็มีความกตัญญูเนาะ มาอยู่ตัวก็มาได้อยู่บ่ได้อยู่บ้านท่านจะนิ่งดูได้ปั้นงัวปั้นควายฮือลูกผู้เล่นไปอยู่ตัวปฤาษีปฤาษีฮือฤาษีฮือที่อยู่ที่อาศัยใจตุกตะก็ปฏิบัติหับใจกวาดเพียวปัณณศาลาไป เมินไปเมินไปพ่อฤาษีก็บอกโอ้เฮ
เอามาเมินนานก็เกยไปถ้าตายแล้วเจ้าสุญโยก็จะทุกข์จะยากไปกาจะได้กาแล้วก็ความตายมันถึงมีประจักษ์ก็เว้ยของพิเศษมีอยู่อันหนึ่งก็คงจะมอบเปลี่ยนเจ้ามอบเพ้อสุญโยไปถ้าจะดีก็เลยมอบของพิเศษของพิเศษในที่นี้ก็คือไม้สีฟันถ้ากรรมไทยก็คือแปรงฟันมอบเพ้อวจะสุญโยโดยบอกสรรพคุณต่างๆแล้วก็ที่มาที่ไปเพ้อวจะสุญโยได้หูว่าโอ้แปรงสีฟันนี่ไม้สีฟันนี่จะได้มาง่ายๆเนอะพระอินทร์พ้นเฮาฮือสืบกันมาหลายชั่วหลายเจนคนละตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาละตกมาจนถึงเจนเฮานี่เอาไม้สีฟันนี่จะไปหันว่าเป็นไม้สีฟันบ่ได้นะมันเจ๊กระจอกนะเฮ้ยหรอวัจจสุญโญก็ถามว่ามาสรรพคุณมันเป็นจะได้พ่อฤาษีก็บอกเพื่อไปอยู่ที่หน้าไปหินบผาแล้วก็แปลงเสียท่าน้ำลายมันปุ๊กออกมาก็เฮ้ยผมน้ำลายนะลงมาหินข้าได้ในก็สัจจะอธิษฐานมันจะกลายมาฮึด้วยความใครหูใครลองแล้วก็ด้วยความข้าได้กู้ข้างมาเป็นกู้ปฏิบัติรับใจกันวันหนึ่งก็ลองไปทดสอบพอแล้วจะแต้กับบัดเต้ไปสีแต้ไปบนไปสีฟันแปลงฟันตีหน้าไปหินพอไปแปลงฟันไปแปลงฟันมาน้ำลายปุ๊กออกกระทมน้ำลายออกก็เหมือนแต้เหมือนที่พ่อฤาษีบอกก็กลับกายมาเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยขึ้นมายังบัดตันอย่างนักเตื้อกำลังจะไปอู้ไปจาด้วยกันก็กลายเป็นบะหินไปอย่างวัจจสุญโญก็มาบอกพ่อฤาษีพ่อฤาษีก็เลยบอกโอ้ถ้าข้าได้แม่หญ้าแม่หญิงต้องไปเอาแม่เฒ่ามาเป็นผู้ทําผู้แปลงคือก่อนถึงจะได้วัจจสุญโญจะทำได้บ่ได้จะสมใจปรารถนาหรือไม่ก็ติดตามฟังกันในผูกในตอนต่อไปข้างแหมนักอยู่มีประมาณ10กว่าผูกกำลังเข้าผูกที่2เด้อก็ฝากไว้กับสาธุชนเฮาติดตามไปเรื่องราวจะเปลี่ยนจะได้เนื้อหาสาระที่มีอยู่ก็เก็บก้อนไกลเอาไปถ้ามองแหมอันหนึ่งไม้สีฟันถ้าเฮาพอเป็นธรรมะก็คือการอู้การจ้าอย่างมู้เนี่ยวาจาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอู้ฮือเปิ้นฮักอยากนับจักหวังอู้ฮือเปิ้นจังกรรมเดียวก็ได้จะอู้จะจ้าอันใดก่อนอู้ออกไปเฮาเป็นนายมันเวลาอู้ออกไปแล้วมันจะปิ๊กเป็นเจ้านายเฮาทันทีเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายเนอะก้อยฟังไปถึงวันภารกิจศาสนกิจใดก็จะพยายามเนอะเพื่อเข้าถึงญาติโยมทุกช่องทางในการเผยแพร่นำธรรมคำสอนตอนนี้ท่านเจ้าเนี่ยดอนอันใดก็ดอนมาเปลี่ยนภาษาอังกฤษนี่ต้องกราบประทานอภัยและสูมาอภัยกับญาติโยมตลอดจนครูบาอาจารย์เนอะเพราะบะป้อยแล้วนี่คืออ่านไปก็กลัวมันผิดกลัวมันเผลอไปถ้ามันเผลอแล้วไปโอ้ไอ้อย่างอ่านภาษากับพี่จังทางที่ดีภาษาไทยจะอ่านได้อยู่แต่มันเปลี่ยนก็ไปตามกับคนห้องอย่างประจำวัยตามสมัยช่วงนี้เพิ่นจะเอาเป็นภาษาอังกฤษแต่ของตุลุงนี่เมืองอู้กับเมืองอันนี้เราอย่างนั้นยองยองยังมันเป็นภาษาอังกฤษนะเราจัดให้อู้กับเพื่อนมันอู้ไปจังเอาเป็นว่าขอต้อนรับทุกท่านเนอะทาง Facebook เฟซไลฟ์วันนี้อันนี้มาจากทางสิงคโปร์วันนี้สิงคโปร์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทางสิงคโปร์ก็มีหลายอยู่ก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านโอ้คำมันลบๆดอกตึงดอกตึงมือกดแชร์กดไลค์กันกราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านตัวเองก็วันนี้เหลือเวลาแถมหน่อยก็จะได้เข้าสู่โหมดต้ารายการเนาะพี่น้องญาติโยม
ไผ่พ่องเนี่ยโอ้ท่านเจ้าอาจารย์พระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์เข้ามากราบถวายคารวะครับผมนี่เราไข่แฮมเด็กหญิงศรีนวลทาแก้วแม่ศรีนวลนี่ฟังได้ถึงวิทยุเข้าไปถึงเฟซได้ถึงสองเนาะได้หันตัวหันตัวเป็นๆตัวน่ะดิ้นขยุ่นขยุ่นตัวเตื้อได้ยินกระเสียงบอกหันตัววันนี้ได้หันตัวหันตีนดิ้นยุ่นยุ่นเนาะข้าตัวหมดได้รายการเนาะผู้จ่าประสานหน้าใหม่วันนี้ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาขอบคุณแต่วันนี้ก็มีอาจารย์แม่ดร.มรกตสุวรรณชินดร.กิตติพัฒน์ดร.ฉัตรทิพย์สุวรรณชินผู้รับใบอนุญาตเจ้าของผู้รับใบอนุญาตอธิการบดีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาอิเทิลเชียงใหม่ได้มาร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยแล้วก็ถวายกาพระพัฒหารที่วัดตัวขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนอะนอกจากนั้นขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับคุณโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาสุสิงคำตวาก็ได้มอบปัจจัยถวายเป็นกาพัฒหาร 3,000 บาทมาบ่ได้ก็จกกูเตือก็เป็นดีอินดูเปิ้นเก่งใจเปิ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ฮือตลอดอุปถัมภ์บำรุงทางตัวส่วนตัวทางส่วนรวมก็ขออนุโมทนาเนอบุญกินบุญการได้ปกห่มคือโยมพี่ไอ้ธนวัฒน์หรือว่าพี่ไอ้บุญทรงมีเลี้ยงนางได้อยู่ดีมีสุขความทุกข์จะได้บังเกิดความจนจะได้มีก็คือแก้วกาดปลอดภัยเนออยู่ดีมีสุขทุกท่านตัวที่ได้มีส่วนร่วมห่มห้อมมาแล้วก็แต่คืนนี้ประเตศตีแม่พาแหนก็มีญาติธรรมร่วมโมทนาบุญมาขอขอบคุณยมแม่ภัยบุญ